ในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามดูบรรยากาศล่าสุดนะคะในการชุมนุมของกลุ่มผู้ที่คัดค้านร่างพรบ.นิรโทษกรรมนะคะโดยทางด้านนายสุเทพ ทศบัญยอมรับนะคะว่ายังอยู่ระหว่างการหารือแนวทางในการเคลื่อนไหวกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านร่างพรบ.นิรโทษกรรมนะคะโดยที่ผู้ชุมนุมนั้นเริ่มเดินทางเข้ามาสมทบมากขึ้นนะคะไปติดตามได้จากการรายงานสดของคุณสุวิมลศรีน้ำมูลค่ะแกนนำการชุมนุมของกลุ่มผู้ต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ที่รวมตัวกันอยู่บริเวณข้างทางรถไฟ3เสนนะคะก็ระบุเขาว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนต่อจากนี้เช่นเดียวกันค่ะตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงช่วงค่ำวันนี้นะคะก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นรวมตัวกันบริเวณนี้หนาแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะตลอดช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมารวมตัวกันเพื่อฟังการปราศัยบนเวทีต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมข้างทางรถไฟ3เสนของพรรคประชาธิปัตย์หนาแน่นขึ้นค่ะโดยมีการจับจองพื้นที่ว่างหน้าเวทีเพื่อรอฟังการปราศัยของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และพิธีกรรายการของสถานีโทรทัศน์บลูสกายโดยมีกำหนดการขึ้นเวทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณในช่วงค่ำวันนี้ด้วยนะคะและในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะมีการขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาค่ะโดยนอกเหนือจากการโจมตีการเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นนะคะก็ยังมีการระบุด้วยค่ะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะมีคนที่ไม่พอใจพรบ.นิรโทษกรรมออกมาร่วมชุมนุมที่3เสนถึง3แสนคนด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหาหรือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนต่อจากนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมให้ถึงที่สุดโดยจะไม่มีการเจรจากับรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะขณะเดียวกันนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าการจราจรบนถนนบนซอยเศรษฐีรีนะคะและซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนพระรามที่6และถนนเพชรบุรี5นั้นนะคะก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างติดขัดนะคะเนื่องจากว่าการจราจรพื้นที่บริเวณนี้นั้นไม่สามารถใช้การได้ค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะการจราจรบนซอยเศรษฐีรีซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนพระรามที่6และถนนเพชรบุรี5นะคะก่อนถึงทางรถไฟ3เสนไม่สามารถใช้การได้ส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้โดยรอบค่อนข้างติดขัดตลอดทั้งวันแต่การเดินทางด้วยรถไฟนั้นนะคะก็ยังสามารถใช้การได้ตามปกติแม้จะมีผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งนะคะขึ้นไปอยู่บริเวณข้างทางรถไฟค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการระบุด้วยนะคะว่าน็อตเชื่อมรางรถไฟใกล้กับพื้นที่ชุมนุมหายไป3ตัวค่ะซึ่งแกนนำก็ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ระบุว่าเป็นฝีมือของมือที่3นะคะที่ต้องการสร้างความผิดต้องการโยนความผิดให้กับผู้ชุมนุมด้วยค่ะสำหรับเวทีที่บริเวณแยกอุรุพงศ์วันนี้นะคะเครือข่ายประชาชน77จังหวัดค่ะก็มีนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์และนายสุริยะไสยตกศิราเป็นตัวแทนนะคะแถลงจุดยืนต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมเช่นเดียวกันกับเวทีที่3แสนค่ะโดยขณะนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการเคลื่อนไหวร่วมกันแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการส่งตัวแทนไปพูดคุยหากพบว่ามีแนวคิดในการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมที่สอดคล้องกันนะคะก็อาจจะมีการพิจารณาร่วมกันชุมนุมและขับเคลื่อนในประเด็นนี้ต่อไปค่ะค่ะและยิ่งเมื่อใกล้ถึงเวลาขึ้นปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นนะคะก็พื้นที่บริเวณด้านหน้าเวทีปราศัยก็เรียกได้ว่าหนาแน่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็ต้องติดตามดูนะคะมีการระบุด้วยค่ะว่าในค่ำวันนี้จะมีการหารือและคาดว่าน่าจะมีผลออกมาเป็นที่แน่ชัดหลังจากนี้ว่าแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมที่เวทีสามเสนนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะขอบคุณ